เราเริ่มเล่นบอลเนี่ยตอนอายุกี่ปีผมไม่ได้มาเขาบอกให้มาคัดอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้มาที่แบบว่าไปดูแต่ไปดูเขาคัดแต่ไม่ลงไปคัดเองแล้วถามว่าฮาฟิซจริงๆแล้วเนี่ยฮาฟิซกินท่อมไหมเราพยายามเนี่ยพยายามให้ก็มีเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีทีมไทยลีกก็ติดต่อมาเคยคิดไหมที่จะเลิกเล่นฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเรานะครับสงขลา FC รายการใหม่นะครับสำหรับฤดูกาล 2024/2025 กับรายการแหลงทงทงนะครับ Presented by Leo นะครับเครื่องดื่มตา Leo เครื่องดื่มเพื่อคนไทยนะครับยืนหยัดกับคนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของสโมสรสงขลา FC นะครับก็ตามสโลแกนครับเชียร์สงขลารวมกันมันกว่านะครับวันนี้นะครับรายการแหลงทงทงก็จะมีเนื้อหานะครับเกี่ยวกับการเจาะลึกนะครับเขาเรียกว่าไงประวัติของนักฟุตบอลนะครับของสโมสรสงขลา FC เบื้องลึกเบื้องหลังในมุมที่คนอื่นยังไม่เคยได้รู้นะครับสำหรับวันนี้เป็นเทปแรกของเรานะครับก็ขอต้อนรับนะครับกัปตันทีมสโมสรสงขลา FC ฤดูกาล 2024/25 ฉายากัปตันพลังใบอับดุลฮาฟิซนิบูนะครับสวัสดีครับครับอ่ะปีนี้นะครับก็เริ่มปรีซีซั่นกันแล้วนะครับสำหรับสโมสรสงขลา FC นะครับตอนนี้เป็นพี่ใหญ่สุดแล้วความรู้สึกในการเข้ามาเป็นฐานะผู้นำสูงสุดอ่ะพูดอย่างนี้ว่าผู้นำสูงสุดของสโมสรของทัพนักเตะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ดีใจครับวันนี้ก็ได้เป็นผู้นำของน้องๆแต่ละคนทุกคนนะครับปีนี้ก็น้องๆก็ซ้อมแบบเต็มที่ครับหนักใจอะไรไหมเกี่ยวกับเด็กๆของในทีมก็ไม่ได้หนักใจเลยครับก็เด็กๆก็อยู่ด้วยกันได้ดีก็เราวางคอนเซ็ปต์เนาะก็คือเราใช้เด็กภาคใต้นะครับประมาณ 98% นะครับมีแค่2คนหรือว่า3คนเท่านั้นเองที่ไม่ใช่เด็กใต้คนแรกก็โนโต้บุญตะวันคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนใต้ไปแล้วแหละนะครับคนที่2ก็จะเป็นน้องกายผู้สาวประตูจากสมุทรปราการซิตี้นะครับเป็นดาวรุ่งอยู่เลยคนที่3ก็เป็นชานชนนะครับมี3คน ที่ไม่ใช่คนภาคใต้ส่วนที่เหลือทัพนักเตะของสโมสรสงขลา FC เนี่ยเป็นคนใต้หมดเลยนะครับก็การสื่อสารง่ายใช่มั้ยเป็นยังไงบ้างสำหรับการพรีซีซั่นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์แรกเล่าให้แฟนบอลฟังหน่อยก็สัปดาห์แรกก็ปกติน้องๆก็ยังไม่มีสภาพร่างกายที่ดีไม่มีสภาพเลยใช่ไม่มีสภาพเลยก็มีแค่เดินสายไปอาทิตย์2อาทิตย์อะไรแบบนี้ก็ไม่เคยมีแรงไงพอนี่ผ่าน2อาทิตย์ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นปรับสภาพได้ดีขึ้นแล้วใครหนักสุดครับหนักคือตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันผมมั้งก็ที่ผ่านมาก็เพิ่งโยโย่เทสกันใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศแต่ละคนดูสีหน้าแต่ละคนเรียบร้อยเรียบร้อยคือได้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคอ่ะมาคำถามแรกดีกว่าที่แฟนบอลหลายคนอยากรู้นะครับเกี่ยวกับฉายาแล้วกันฉายาที่แฟนบอลภาคใต้ตั้งให้เรานะกัปตันพลังใบมันมีที่มาที่ไปมาจากไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนใครตั้งไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจนกันใช่อยู่ดีๆมาพลังใบกัปตันพลังใบผมก็ไม่เข้าใจว่ามาจากไหนไม่เข้าใจด้วยว่าเป็นอะไรใช่ไหมเข้าใจไหมว่าเป็นอะไรกัปตันพลังอันนั้นพลังใบเข้าใจใบเข้าใจใบอะไรฮะไม่รู้ใบกระท่อมมั้งใบกัปตันพลังใบฉายานี้คือแบบแฟนบอลเนี่ยเรียกฮาฟิซมาสัก2ฤดูกาลเข้าสู่ฤดูกาลที่3แล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงเราได้ยินครั้งแรกเกี่ยวกับฉายากัปตันพลังใบเราได้ยินครั้งแรกเหี้ยอะไรวะคือแบบความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างไม่รู้มาจากไหนไงพลังใบปุ๊บพอเขาเรียกบ่อยๆก็รู้สึกแบบดีใจเหมือนกันที่เราได้มีเอกลักษณ์ของตัวเองไงมีฉายาของตัวเองแล้วรู้สึกภูมิใจไหมกับฉายานี้ก็ได้ก็ได้นะแล้วถามว่าฮาฟิซจริงๆแล้วเนี่ยฮาฟิซกินท่อมไหมไม่กินครับไม่กินสุปไม่เราไม่ใช่สายเขียวใช่ครับเราคือร้านน้ำชาตอนกลางคืนอย่างเดียวใช่กับน้ำดูอ๊ะใช่ไหมอันนั้นขายอันว่าอะไรวะน้ำตาลสด
น้ำตาลสดบ้านเราเรียกว่าน้ำตาลสดฮาฟิซเนี่ยจะมีอาชีพหนึ่งตอนปิดฤดูกาลหรือในช่วงอะไรวะถือศีลถือศีลอดนะครับก็คือขายน้ำตาลสดหรือว่าน้ำตัวนะครับในภาษาของมาลายูใช่ไหมใช่เป็นน้ำตาลสดนะครับก็ฝากอุดหนุนได้พ่อค้าคนนี้ก็ขายอยู่ที่บ้านนะครับเวลาปิดฤดูกาลจะตรงกับช่วงถือศีลอดเนี่ยฮาฟิซก็จะอยู่บ้านขายน้ำนะครับแฟนบอลก็ขับผ่านไปผ่านมาที่นราธิวาสก็แวะชิมได้นะครับสำหรับน้ำตาลสดฮาฟิซถ้าใครจะกินตอนเปรี้ยวๆอะเมารอ3วันมันจะเมามันจะเมาใช่ครับคือมันบูดนั่นเองไม่ใช่มันกินได้แหละมันกินได้แต่มันแบบมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวก็คืออยากเมาคือเอาน้ำตาลสดของฮาฟิซไปตั้งไว้3วันคุณก็จะกลายเป็นเบียร์สดนั่นเองโอเคเมื่อกี้ไปเรื่องของการเป็นกัปตันพลังใบแหละมาคำถามถัดไปครับฮาฟิซคำถามนี้ก็เริ่มเข้าเนื้อหาแบบส่วนตัวแล้วเราเริ่มเล่นบอลเนี่ยตอนอายุกี่ปีเล่นบอลแบบจริงจังตอนนั้นก็24แล้ว24ปีตอนมาอยู่ปีแรกเล่นอาชีพปีแรกเล่นเราอายุ24ใช่ถือว่าช้าใช่ไหมสำหรับนักฟุตบอลอาชีพช้ามากเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นก่อนที่จะมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพตอนนั้นก็เพื่อนชวนมานี่มาคัดอะไรนี่ผมไม่ได้มาเขาบอกให้มาคัดอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้มาที่แบบบอกว่าไปดูเขาคัดแต่ไม่ลงไปคัดเองที่ไหนครับตอนนั้นที่หาดใหญ่สนามกีฬานครทีมอะไรทีมหาดใหญ่ FC หาดใหญ่ FC เดิมที่เป็นรูปอินทรีย์อ๋อแล้วยังไงต่อก็มาดูเขาคัดแล้วก็กลับไม่ได้ลงไอ้นี่เองไม่ได้ลงคัดไปนั่งดูเฉยๆดูเฉยๆแล้วก็กลับไปเรียนต่อไปเรียนปุ๊บแล้วก็เพื่อนถามว่าจะเล่นไหมว่าไม่มีเซ็นเตอร์ผมว่าถ้าเขาเอาก็เล่นอ๋อถ้าเขาเอาเราก็มาเล่นใช่ให้ผมก็มาก็ลองมาดูใช่เป็นการเทสหรือเปล่าหรือว่ามาปุ๊บเซ็นเลยเทสประมาณอาทิตย์นึงเทสอาทิตย์นึงเขาก็ผ่านใช่ไหมแล้วตอนแรกเนี่ยฮาฟิซจริงๆแล้วเนี่ยฮาฟิซเมื่อก่อนเนาะก่อนที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยฮาฟิซเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตั้งแต่แรกหรือว่าเล่นหน้าเล่นปีกเล่นแบ็กหรือยังไงแรกก็เล่นแบ็กขวาซ้อมแบ็กขวาปุ๊บแล้วก็ซ้อมมาก็มาเล่นเซ็นเตอร์ครับก็ซ้อมเซ็นเตอร์อยู่ตลอดก็คือเริ่มต้นมาตั้งแต่แบ็คขวาก่อนนะครับค่อยๆขยับเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์ตอนนี้ก็กลับไปเป็นแบ็คขวาฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาเป็นเซ็นเตอร์อีกทีนึงเรียนอยู่หน้าอีกนิดเดียวก็น่าจะเล่นหน้านะแล้วตัวฟิตเองเนี่ยคิดว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุกี่ปีอันนี้ยังไม่ได้คิดเลยคาดว่า40ประมาณนั้น40เลย40นี่ก็ประมาณใครอะบังดุลบังดุลอดุลเหมือนสมานนะครับก็เพิ่งเลิกไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วใช่มั้ยแกก็42นะฮะตอนที่เลิกก็ฮาฟิซก็กะไว้ที่40แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะวางแผนเรื่องการรีไทร์ตัวเองเนี่ยเคยคิดไหมที่จะเลิกเล่นฟุตบอลอันนี้ยังไม่ได้คิดเลยไม่เคยมีความคิดนั้นในหัวยังว่าจะเลิกเล่นฟุตบอลครับอยากเล่นอยู่เล่นอยู่อยากเล่นอยู่ฉันชอบอยู่คำถามที่ถามต่อมาก็คือทำไมฮาฟิซถึงชอบฟุตบอลมันเริ่มต้นยังไงแต่ก่อนมันมีทักษิณลีกไงพอเราเรียนปุ๊บเขาแข่งใกล้ๆที่โรงเรียนเราไงสนามมันอยู่ใกล้ๆไงก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เรียนไปดูพอมีแข่งก็ออกไปดูเขาแข่งบอลอย่างเดียวไม่ค่อยได้เรียนก็ดูเขาเล่นแบบชอบก็ตอนนั้นก็มีโค้ชแถวนั้นพอดีก็ซ้อมขอไปซ้อมด้วยเช้าตอนเช้าขอไปซ้อมกับเขาไปซ้อมแล้วก็โค้ชเขาก็ส่งแข่งแล้วก็ต้องเริ่มพัฒนาเริ่มซ้อมตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาจนมามีโอกาสตอนอยู่หาดใหญ่ FC ใช่ไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยแต่จะเริ่มต้นช้าไปหน่อยในอายุ24ปีนั้นถ้าเริ่มต้นสัก21ตอนนี้ฮาฟิซคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีทีมไทยลีกก็ติดต่อมาอันนี้พูดกันนอกเรื่องนะทีมไทยลีกติดต่อมาเป็นทีมดังเลยนะครับติดต่อมาที่ผมว่านักเตะคนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่อยากได้พอผมบอกอายุไปปุ๊บเขาแคนเซิลทันทีเลย
เด็กอยู่นะยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่หมายถึงตอนนี้ตอนนี้ยังเด็กอยู่ตอนนั้นก็ประมาณ3030ตอนนั้นที่เขาติดต่อมาเขานึกว่าตอนนั้นนะฮะฟิตอายุประมาณ25 26เดี๋ยวพอบอกอายุปึ๊บเขาสตันแบบแป๊บนึงอ่ะโอเคหน้าเด็ก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 ก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่แบบเขาเห็นฟอร์มการเล่นของเราเพียงแต่ว่าอายุเราจะเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดจะถามว่าสิ่งที่น่าจดจำที่สุดหรือว่าแมตช์ประทับใจที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพของอาฟิตเนี่ยอยู่ที่แมตช์ไหนประทับใจก็แมตช์นั่นแหละที่ยิงนาทีบาปของยิงเอเพชลูกแรกของผมในสนามตินบัสดีบัสดีโลโยกหลอกอยู่บัสดีให้มาอับดุลนาฟิตใครจะไปเชื่อครับโอ้มันดราม่าท้ายเกมยิงแล้วครับเป็นครับก็ต้องย้อนไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมที่ฮาฟิตยิงในนาทีสุดท้ายทำให้สงขลาเอฟซีสามารถคว้า3แต้มได้ที่สนามตินสุรานนท์ในเลกที่1ใช่ไหมวันนั้นก็ฮาฟิตยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยแล้วเป็นประตูชัยให้สโมสรสงขลานะครับอ่ะทำไมถึงเลือกโมเมนต์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประทับใจที่สุดตั้งแต่เล่นมาโมเมนต์นั้นพอดีตอนนั้นเราแบบขาด3แต้มไม่ได้ไงเราก็ต้องบุกเต็มที่ไงต้องคว้า3แต้มให้ได้ผมก็พยายามขึ้นตลอดตอนนั้นอะตอนเสมอ1-1แล้วก็ของเขาเหลือ10คนพอดีก็พยายามแบบยังไงต้อง3แต้มต้องหาได้ใช่ดันโหมขึ้นไปเลยขึ้นอย่างเดียวอยู่ข้างหน้าเดียวไม่ลงแล้วเราเล่นแบ็คใช่มั้ยวันนั้นใช่เล่นแบ็คขวาแต่ว่าตอนนั้นเขาเหลือ10คนทําให้สงขลา FC ต้องดันกองหลังขึ้นไปแล้วในสุดก็ความพยายามพวกเรานั่นแหละสามารถทําให้คว้า3แต้มได้จากฮาฟิซอิบูนะครับแล้วเมื่อพูดถึงความประทับใจในแมตช์วันนั้นเรามามองอีกมุมนึงแมตช์ที่เราเสียใจมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพคือแมตช์ไหนก็นัดที่ไปเย็นกระบี่นัดสุดท้ายของคนลุกเลยคนลุกเลยที่ทุกขาไม่ได้ไปใช่เป็นลีกที่นัดสุดท้ายที่กระบี่ก็เป็นกระบี่ครับที่เอาชนะเลือดสมิลาสงขลาเอฟซีไป1-0ครับทำไมถึงเลือกโมเมนต์นั้นทั้งที่จริงๆแล้วไม่ยังมีโมเมนต์อื่นๆอีกเยอะนะโมเมนต์นั้นเราแบบเราพยายามไงพยายามให้ทุกคนพยายามจะทำให้เต็มที่คว้า3แต้มให้ได้แล้วเราทำไม่ได้แฟนบอลด้วยแฟนบอลที่เดินทางไปเดินทางไปเยอะ8รถ9คันรถบัสบัสอย่างนี้ก็สนุกวันนั้นเกมค่อนข้างตื่นเต้นกดดันมีทุกอารมณ์เลยนะฮะผมอยากรู้ว่าสมมุติถ้าเกิดฮาฟิซเป็นโค้ชเลือกผู้เล่น11คนมาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันชุดปีนี้จะเลือกใครบ้างเอาที่ทาริสามพออ่ะประตูใครประตูก็ไอ้ใหญ่ใหญ่นินวงนิพงนิพนนินจันใหญ่นิพนเป็นผู้สาประตูที่อยู่กับฟิตมาตั้งแต่แรกครับพอเลื่อนชั้นเนาะแล้วก็เคยอยู่กับทีมเก่าๆใช่ไหมอ่ะนิพนเป็นผู้สาประตูครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนไม่เอาตัวเองไม่เอาตัวเองไม่เอาตัวเองคุณเป็นโค้ชคุณเป็นเฮดโค้ชแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นเฮดโค้ชแล้วคุณไม่ได้เป็นนักเตะละผมเป็นเฮดโค้ชก็ต้องเอากัปตันเจ๋งเซ็นเตอร์กัปตันเจ๋งคนหนึ่งอ่ะคนที่สองกัปตินั่นกัปตินั่นคู่กับกัปตันเจ๋งแบ็คขวาแบ็คขวาต้องถือพุงอ่ะนัสรีเดลเลาะชื่ออะไรนะแกใส่เสื้อเห็นพุงออกแล้วอ๋อเป็นพุงกลมใช่กูเห็นพุงโอ้มันฟิตกูไม่ฟิตโอเคก็คือแบ็คขวาจะเป็นนัสรีเดลเลาะถึงตอนนี้ก็เซ็นสัญญากับปัตตานีไปแล้วปัตตานีอ่ะแบ็คซ้ายครับแบ็คซ้ายตอนนี้ก็อยู่นครผมเดานะผมเดาเลยถ้าผิดก็เหยียบหน้าเลยยศสวัสดิ์มุนทาครับอ่ะถูกไหมครับอ่ะกองกลาง2คนครับเป้ฟิลิเป้นูนเยสเป็นคนหนึ่งไอ้คนนี้ฮะมิดฟิลด์คนหนึ่งคนหนึ่งก็ต้องอดัมลาสมันโนปัจจูปัจจูปีขวาครับปีขวาไอเอวเอี่ยวนิติธรศรีประมาณอดีตผู้เล่นของฉลามชนปีกซ้ายฮะปีกซ้ายต้องคนนี้วัสรีสังตน
บัสลีสันรุนเนี่ยนะต้องพูดให้ชัดด้วยนะสันรุนนะสันรุนหรือเจ้าบัสนั่นเองนะครับกองหน้า2คนครับถ้าเลือกได้จะเลือกใคร2คนก็ดาวทองวูของเราไอ้ดุดอับดุลสลามสามารถนะฮะคนแรกคนไทยต่างชาติฮะเยอะแยะไปหมดเลยเอาจาเดียวดีกว่าลูกหัวร้อยจาเดียวครับอิสตราโนครับตอนนี้ก็เลื่อนชั้นไปกับทางด้านหนองบัวมาอยู่ไทยลีก1แล้วนั่นคือ11ผู้เล่นตัวจริงของฮาฟิซนะถ้าฮาฟิซเป็นเฮดโค้ชการเป็นกัปตันทีมสโมสรของ KFC ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีความท้าทายมีความยากมากน้อยขนาดไหนก็ยากนิดหน่อยก็ต้องพยายามดูแลน้องๆในทีมทุกคนก็ต้องดูแลดีอย่าให้เกิดแบบปัญหาภายในปัญหาภายในเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวได้ใช่ไหมแล้วเด็กวัยรุ่นชุดนี้เนี่ยดื้อไหมก็น้องๆก็ไม่ได้แบบอยู่แบบเป็นกลุ่มอะไรเนี่ยก็อยู่ด้วยกันด้วยกันตลอดก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้มาในช่วงสุดท้ายครับฟิตคำถามจากแฟนบอลซึ่งเป็นช่วงที่บีบหัวใจที่สุดแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าคำถามที่จะถามมาเป็นยังไงบ้างครับอ่ะมาคำถามแรกครับอย่างที่รู้กันว่าฉายาฮาฟิซคือกัปตันพลังใบแฟนบอลในคอมเมนต์นะส่วนใหญ่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิตกินใบท่อมสูบกัญชาจริงไหมตอบหน่อยฮะไม่จริงครับไอ้นี่ไม่จริงนะฮะฟิตตอบแล้วว่าไม่จริงนะครับแล้วเขาถามอีกครับถ้าไม่กินจริงเนี่ยทำไมถึงวิ่งได้ 100% ตลอดทั้งเกมอันนี้อยู่ที่การดูแลร่างกายครับตอบแบบพระเอกครับอยู่ที่การดูแลร่างกายนะฮะตอบแบบพระเอกนอนตอนไหนนอนกี่โมงฮะปกติ 3:00 4:00 ก็นอนแล้วแต่เดี๋ยวนี้เที่ยงคืนเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีท้องเช้านี่ก็คือนอนเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนเหรอไม่เกินเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดมีท้องเช้านี่สามสี่ทุ่มก็คือนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามึงไม่ไหวแน่นอนการซ้อมของนายกิช่วงเช้านี่คือไม่ไหวแน่นอนพอจะมีช่วงเย็นอีกใช่ไหมถ้าเกิดมีท้องเช้าเนี่ยจะมีช่วงเย็นอีกซึ่งแน่นอนว่าร่างกายเราไม่ไหวถ้าเรานอนดึกใช่ป่ะครับผมวันนี้ก็เต็มอิ่มนะครับสำหรับแหลงทงpresented by Leo นะครับผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มตาลิโอผู้สนับสนุนหลักของสโมสรสงขลา FC ฤดูกาล 2024/25 นะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคอนเทนต์แหลงทงๆนะครับก็วันนี้เป็นอิ่มแล้วสำหรับการเชิญกัปตันพลังใบเรามาได้รู้แง่มุมต่างๆที่เราไม่เคยรู้ฉายากัปตันพลังใบมาจากไหนเริ่มเล่นฟุตบอลยังไงนะครับสำหรับ EP หน้าแฟนบอลคนไหนอยากให้เชิญใครมาเป็นแขกรับเชิญสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่ามีคำติชมนะครับเกี่ยวกับรายการยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้เราสามารถนำไปปรับปรุงกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรายการใหม่แหลงทงนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฮาบุญฮาฟิซอิบูกัปตันของเรานะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ